การเมืองเรื่องจับเบอร์วันนี้ไปสาลาว่าการกทมดินแดงเพื่อรณรงค์ต่อต้านกัญชาและการเมืองสีเทาผมเริ่มต้นเป็นนักเคลื่อนไหวของสังคมนี้การเลือกตั้งครั้งนี้มีถึง49พักเข้าร่วมประลองยุทธ์ให้ประชาชนเลือกไฮไลท์อยู่ที่การจับหมายเลขของแต่ละพักคนไทยชอบเรื่องเบอร์จึงขอตีความตามหมายเลขให้อ่านสนุกสนุกเฉพาะพักใหญ่ ที่น่าจะได้สสปาร์ตี้ลิสต์มากเพราะบางพักโอกาสมีสสปาร์ตี้ลิสต์คงน้อยเนื่องจากมีบัตรสองใบเลือกสสเขตที่ตัวเองถูกใจเลือกพักที่ตัวเองชอบเริ่มตั้งแต่พักภูมิใจไทยได้หมายเลข7อันนี้ตีความได้ว่าเจ๊งเพราะเป็นเลข7หรือจะออกเสียงเพี้ยนว่าเจ็บอันหมายถึงการเจ็บตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้ การชูมือต้องชูมือข้างหนึ่งห้านิ้วอีกมือชูสองนิ้วจึงดูไม่เต็มไม้เต็มมือหากเป็นทางดาราศาสตร์ถือเป็นดาวแห่งทุกโศกยิ่งเอาไปตีความว่าทำงานเจ็ดวันไม่หยุดแสดงถึงความยากลำบากของหนทางข้างหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้หมายเลข18ถือว่าเป็นเลขดีของคนจีนเพราะในภาษากวางตุงหมายถึงหาเงินง่ายออกเสียงว่าสับปา่า นอกจากนั้น1บวก8เท่ากับ9เป็นเลขมงคลพักกรมไทยสร้างชาติได้หมายเลข22เป็นเลขคู่เหมือนชูสองข้างสองนิ้วถือว่าเท่าทุนไม่ได้ไม่เสียเป็นศูนย์รวมของอารมณ์ทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยแค่ความรู้สึกคนอื่นหากให้ฝรั่งชูสองนิ้วด้วยมือสองข้างทำนิ้วงองอหมายถึงเครื่องหมายหรืออัญะประกาศแปลว่า คำพูดคือพูดเก่งแต่อยู่ในวงจํากัดพักประชาธิปัตย์ได้หมายเลข26เป็นเลขอมทุก์ขมีภัยไข้เจ็บมาจากโรคเก่าเรื้อรังแม้มีความมุ่งมั่นแต่จะพบความกดดันอย่างรุนแรงและอาจมีโรคแทรกซ้อนอีกด้วยพักเพื่อไทยได้หมายเลข29มีความหมายเป็นเลขฝฟรู้มีสเสน่ห์หากเรียกเรียงตัวคือ29คือต้องใช้สเท้า9เดินต่อไป พักเก้าไกลได้หมายเลข31เป็นพลังแห่งความไม่แน่นอนของชะตาเบื้องต้นลำบากแต่ประสบความสำเร็จในบ้นปลายยังมีเรื่องอุบัติเหตุกลางคันที่ต้องระวังพักพลังประชารัฐได้หมายเลข37เป็นเลขที่บวกกันได้10หมายถึงพอดีแต่ถ้าไปเล่นไพ่บาคาร่าจะกลายเป็นศูนย์แต้มต้องลุ้นอีกใบหมายถึงหากฝั่งตรงข้ามชะตาขาดก็ไม่ต้องพึ่ง คือมอบแต่หากชนะไม่ขาดก็ยังลุ้นได้สถานการณ์เรียกว่าก้ำกึง่งข้อดีของคนที่จับได้เลขสองหลักคือไม่ซ้ำกับเลขผู้สมัครสอสอเขตแน่นอนที่จะไปซ้ำก็เป็นพักภูมิใจไทยเท่านั้นที่จับหมายเลขปาร์ตี้ลิสได้เบอร์เดียวอยู่พักเดียวที่เป็นพักใหญ่และจะจำลำบากเวลาไปกาอาจเกิดความสับสนไม่ว่าพักจะได้เบอร์อะไร ก็ขอให้ทำงานเพื่อประชาชนอย่าไปหวังเข้าสภาแล้วทำตัวเป็นสอ,สอสอขายตัวก็แล้วกันจะจับประจานเสียให้เขตประชาชนต้องช่วยกันจำจดบันทึกไว้อย่าได้เอามาเป็นผู้แทนพักไหนใช้กระสุนมากสุดก็คือลงทุนมากสุดและการลงทุนคือความเสี่ยงกลยุทธ์ของผมครั้งนี้ปฏิบัติการกระแสล้อมกระสุนใครที่มีกระสุนมากแต่ยิงแล้วด้านไม่ได้ผลตรงเป้า กระสุนจึงแพ้กระแสเพราะประชาชนจะใช้กระแสสั่งสอนให้เป็นบทเรียนกับพักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์